สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็สบายๆนะคะอยู่ในสวนในระเบียงนะคะวันนี้นะคะอยากจะมาปลูกดอกไม้นะคะลงตะกร้าแขวนผนังนะคะด้านหลังตรงนี้นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นดอกไม้ชุดใหม่นะคะซึ่งปีนี้เราจะเริ่มจัดสวนในระเบียงอีกรอบนึงนะคะโดยที่ต้นไหนที่โตแล้วนะคะเราจะย้ายออกไปข้างนอกแล้วก็จะได้ลงต้นใหม่ในระเบียงเนี่ยนะคะวันนี้นะคะจะจัดแค่ตะกร้าเดียวนะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะน่ารักมากๆนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะน่ารักมากๆเลยค่ะชื่อ Streptocarpus นะคะไม่ทราบชื่อภาษาไทยเหมือนกันตัวนี้นะคะเราเคยปลูกนะคะเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะคะตอนที่ย้ายกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะตอนนั้นอยู่บ้านเก่าแล้วพอย้ายมาบ้านหลังนี้เนี่ยก็เอามาด้วยนะคะแต่ว่าตอนนั้นเขาเหลือนิดเดียวแล้วค่ะก็คือแบบโดนหอยกินนะคะแล้วก็พยายามเลี้ยงก็คือเลี้ยงได้ดีสักพักแล้วนะคะแล้วทีนี้เราย้ายกระถางนะคะแล้วเขาก็กลับดาวไปนะคะแล้วพอดีว่าไปเจอนะคะก็เลยแบบรีบซื้อมาเลยค่ะเพราะว่าเราชอบมากๆเราชอบความน่ารักของเขาเนี่ยค่ะคือพุ่มเขาจะเป็นประมาณแค่นี้นะคะแต่เขาจะมีดอกแบบห้อยออกมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วดอกจะออกมาเป็นช่อนะคะแล้วตัวดอกนะคะน่ารักมากเลยค่ะเป็นสีม่วงนะคะกลีบนะคะแล้วก็จะมีสีขาวตรงกลางนะคะเนี่ยค่ะขนเขาก็จะแบบนุ่มๆนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวซูมให้ดูอย่างนี้นะคะมีขนปุกปุยนิดหน่อยแล้วก็เป็นไม้อายุหลายปีมากๆเลยนะคะเพราะว่าเท่าที่เลี้ยงมาคืออยู่มาประมาณ6ปีได้ค่ะเราก็อยากจะเอามาไว้ตรงระเบียงเนี่ยนะคะเพราะว่าเขาสีสวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะชอบร่มรำไรค่ะเพราะว่าตรงตะกร้าตรงนี้เนี่ยนะคะตรงนี้อยู่ใต้หลังคานะคะแล้วก็แบบได้แดดแบบน้อยมากคืออาจจะแบบวันละชั่วโมงแบบแดดเช้านะคะเพราะว่าคือแดดจะรับหลังคาไปแล้วก็ตั้งแต่11โมงนี้ตรงนี้จะผนังด้านหลังนี้จะไม่ได้แดดเลยนะคะก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเหมาะสมนะคะและเพราะว่าเขามีสีสันนะคะส่วนมากไม้ดอกเนี่ยเขาจะต้องชอบแดดนะคะแต่ว่าโชคดีที่ตัวนี้นะคะชอบร่มนะคะตัวนี้นะคะเราได้มา3กระถางนะคะเดี๋ยวจะเอาไปปลูกในตะกร้านี้หมดเลยนะคะงั้นเดี๋ยวไปปลูกเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะน่ารักมากๆเลยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเอากาบมะพร้าวมาใส่ไว้ข้างบนอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยรอใส่ตอนที่ปลูกอย่างอื่นตัวใหม่นะคะก็นี่ค่ะให้ดูดอกใกล้ๆสีเขาสวยมากเลยแล้วตรงนี้นะคะแบบเป็นที่รำไรแล้วก็เป็นที่ที่หาดอกไม้ที่แบบอยู่ในร่มได้แล้วมีสีค่ะยากเราคิดว่าตัวนี้เราแฮปปี้มากแล้วเรารู้ว่าเขาอายุยืนด้วย
ที่เราเลือกตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นสีม่วงนะคะดอกสีม่วงก่อนหน้านี้เราลงผักกาดกรองสีม่วงไว้นะคะมันตัดกับสีเขียวนะคะที่อยู่ข้างๆเนี่ยนะคะแล้วก็ผนังสีขาวแล้วเรามีกุหลาบนะคะเป็นกุหลาบโรบอาลาฟรองเซสนะคะก็อยู่บนตะแกรงแบบนี้นะคะสวยมากๆแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาบานนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เพิ่งปลูกไปนะคะประมาณ4เดือนนะคะแล้วก็ตรงนี้แดดแบบได้ไม่ค่อยเยอะนะคะแต่ก็ยังบานให้เห็นนะคะตอนนี้คือช่อแรกเพิ่งจะบานนะคะนี่ค่ะสวยมากๆเลยค่ะแล้วช่อที่2กำลังจะบานน่าจะอีกวัน2วันใบเขาก็จะซีดๆหน่อยเพราะว่าไม่ค่อยได้แดดเท่าไหร่นะคะน่าจะเอาสารอาหารไปปล่อยดอกหมดแต่ว่าคือเขาเป็นกุหลาบเลื้อยที่สวยมากนะคะแล้วทนร้อนด้วยค่ะเลื้อยขึ้นตะแกรงนะคะด้านนี้ก็มีกุหลาบนะคะตัวนี้เป็นโอเชียนมิคาโดนะคะแล้วตัวนี้อเล็กซานดรีนนะคะกำลังตูมมีตูมแล้วก็เพิ่งบานสวยหอมมากๆพันนี้และตรงนี้ก็เป็นคุณนายตื่นสายนะคะสีออกเหลืองๆมีชมพูแซมนิดนึงที่เราปลูกไปจำไม่ได้แล้วปลูกไปเมื่อไหร่แต่ก็ยังอยู่โอเคนะคะเพิ่งจะต่อน้ำให้วันนี้นะคะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยได้รดน้ำนะคะลืมมุมนี้นะคะของระเบียงนะคะต้นนี้เราย้ายมาจากสวนหน้าบ้านนะคะไม่แน่ใจใครจำได้หรือเปล่าเป็นต้นเมเปิลนะคะเราเพิ่งไปศึกษามาว่าเขาชอบร่มนะคะก็เลยย้ายมาไว้ตรงนี้เพราะตรงนี้ไม่ค่อยมีแดดเหมือนกันแล้วก็ย้ายมาได้ประมาณจำไม่ได้อ่ะก็คือตั้งแต่ที่ปลูกน่าจะเดือนหนึ่งหรือเปล่าคะเขาแตกใบใหม่มาแล้วค่ะคือแฮปปี้ตรงนี้มากกว่าตรงนั้นเยอะคือเราไม่ได้เห็นใบเขียวๆแบบนี้นานมากตั้งแต่ลงตรงนั้นไปนะคะตอนแรกก็แบบจะรอดไหมเนี่ยตอนนี้ยังคืออยู่ในช่วงปรับตัวแต่พอเห็นใบก็แบบรู้สึกว่าค่อยยังชั่วค่อยชื้นใจชื้นหน่อยเพราะว่าต้นนี้แบบราคาสูงเหมือนกันค่ะก็ไม่อยากให้ตายเนี่ยค่ะด้านบนตรงนี้ก็มีใบแล้วนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้เป็นบ้านแคคตัสนะคะคือตอนแรกเราซื้อมาเพื่อจะเอามาปลูกต้นไม้อวบน้ำนะคะแต่ว่าเห็นแคคตัสน่ารักก็เลยลองเอามาวางก่อนน่ารักมากตรงนี้เป็นมุมไม้อวบน้ำนะคะยังอยู่ดีมีสุขแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนดอกไม้อาจจะเอากระถางออกเลยค่ะ2กระถางเนี่ยนะคะตัวนี้กับตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวนั้นนี่คือแบบไม่ได้แดดเลยแล้วเขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้ตัวนี้ก็โอเคก็ดีกว่าตัวนั้นนิดนึงก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเพราะว่าเวลารดน้ำแล้วพื้นมันเนี่ยค่ะสกปรกมากก็เลยเดี๋ยวว่าจะเอาออกหมดเลยแล้วก็แบบอาจจะปลูกพวกแบบไม้อวบน้ำหรือแคคตัสที่แบบไม่ต้องมีการรดน้ำอะค่ะมาฝั่งนี้พาทัวร์นิดนึงต้นนี้คุณนายตื่นสายนะคะเขาไม่ออกดอกเลยตั้งแต่ซื้อมาออกดอกแล้วก็ออกอยู่ไม่กี่ครั้งเองค่ะกระถางนี้เราเพิ่งย้ายไปปลูกที่สวนหน้าแปลงผักนะคะต้นใหญ่ๆค่ะจำชื่อไม่ได้แล้วก็ตัวนี้อับราฮัมดาบี้นะคะเดี๋ยวเราจะต้องย้ายเขาออกแล้วก็คือในกระถางเล็กๆเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่เห็นกระถางละเพราะว่าต้นเดซี่ซีไซด์เดซี่เขาเมล็ดร่วงมาจากบนนี้แล้วก็มาเกิดตรงนี้เองเป็นกระโปรงลงมาตรงพื้นเลยค่ะก็แย่งอาหารกันเต็มที่เลยคือตรงนี้เป็นกระถางสี่เหลี่ยมเล็กๆเองนะคะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะย้ายพุ่มนี้ออกแล้วก็จะย้ายต้นกุหลาบออกแล้วเราก็ติดบ้านนกค่ะน่ารักมากคือปีที่แล้วอ่ะเราเห็นนกมานอนหลับบนตะแกรงเนี่ยค่ะเราก็เลยเราเอามาติดเผื่อเขามาทำรังต้นนี้โอเชียนมิคาโดเพิ่งจะโรยไปสวยมากๆเพราะว่าตอนที่ออกดอกนะคะสีชมพูเต็มเลยสวยมากฝั่งนี้ต้นนี้ก็ยังไม่ค่อยเต็มนะคะแต่ก็คือดีขึ้นกว่าเก่าเยอะเพราะว่าตรงนี้ตอนนั้นไม่ได้น้ำนะคะส่วนฝั่งนี้ก็ยังเหมือนเดิมมูแรงค่ะ
มูแรงก็เลื้อยขึ้นตะแกรงนะคะกำลังตุ้มๆอยู่เนี่ยค่ะมีบานมาละดอกหนึ่งสวยมากเป็นช่อด้านบนก็มีนะคะด้านบนยังไม่บานอีกสัก 2-3 วันน่าจะบานละก็เลื้อยตะแกรงดีมากเลยนะคะก็เดี๋ยวต้องมาจัดการตัดแต่งในสวนนี้เยอะตัวนี้นะคะที่เอาสนสปาร์ตันไปปลูกที่สวนหน้าแปลงผักนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เบาๆนะคะเพราะว่าหนักมาหลายวันนะคะตั้งแต่ต้นปีนะคะก็สวนในระเบียงเนี่ยนะคะปีนี้เราจะเปลี่ยนลุคให้เขานะคะก็คือต้นไหนที่โตนะคะเราจะย้ายออกไปปลูกลงดินด้านนอกนะคะแล้วก็หาต้นใหม่มาลงนะคะเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศด้วยนะคะอย่างต้นเนี้ยตรงไหนต้นนี้นะคะStreptocarpus นะคะมีชื่อนึงเป็นภาษาอังกฤษชื่อว่า Violet Nodding Bells นะคะแต่ว่าเราไม่รู้ชื่อภาษาไทยเขาก็คือหาในอินเทอร์เน็ตก็ไม่มีชื่อภาษาไทยนะคะก็อาจจะต้องเรียกว่า Violet Nodding Bells เพราะว่าง่ายดีนะง่ายกว่า Streptocarpus เยอะเลยค่ะแล้วก็ต้นนี้นะคะต้นนี้ Maple ดูฉากตรงนี้เหมือนฉากแบบน่าจะมีอีกาอยู่เมเปิลก็น่าจะรอดแล้วนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะอยู่หน้าบ้านนะคะคือไม่สวยทั้งปีเลยคือแบบแล้วก็มันเขาเป็นอะไรแบบมันไม่มีใบเลยแต่ว่าตั้งแต่ย้ายมาคือน่าจะแฮปปี้ขึ้นเยอะนะคะเท่าที่ศึกษาดูเขาจะชอบแบบดินที่มีความชุ่มชื้นระบายน้ำได้ดีแล้วก็ชอบอยู่ในร่มนะคะก็ตัดสินใจเอามาไว้ในระเบียงนะคะแล้วถ้าเขาบานนะคะเราคิดว่าแบบจะแบบแผ่กิ่งก้านออกมาเงี้ยนะคะน่าจะสวยนะคะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มีด้านหลังจะมีเคลมาทิสนะคะอยู่ตรงตะแกรงนี้นะคะกับซุ้มตัวนี้นะคะจะเป็นตรงนี้เป็นสีชมพูตรงนี้เป็นสีม่วงนะคะยังไม่ตายนะคะยังอยู่แต่ว่ายังไม่ออกดอกนะคะเราคิดว่าเขาออกดอกปีละครั้งค่ะก็ตอนเนี้ยต้นสีชมพูตรงนี้นะคะมีกิ่งแห้งๆอยู่ตอนแรกแล้วก็แบบตัดดีไหมนะแต่คือสรุปก็ไม่ได้ตัดแล้วก็มีใบสีเขียวแตกออกมาก็เลยแบบอ๋อเขาอาจจะเป็นแบบไม้แบบไม้แกะแบบใบใหม่เนี่ยออกมาจากกิ่งแกะอะไรเงี้ยก็เราต้องลองศึกษาไปก่อนเพราะว่าเราไม่เคยเลี้ยงก็คือเลี้ยงครั้งแรกนะคะแล้วก็ส่วนต้นนี้สีม่วงก็คือมีกิ่งใหม่แทงขึ้นมานะคะแล้วก็ตัดกิ่งเก่าออกนะคะน่าจะมีดอกแบบเหมือนเห็นตุ่มดอกแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีดอกเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอีกทีก็สำหรับวิดีโอนี้นะคะก็มีเท่านี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ